สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสรุปยอดค่าโง่ของโครงการ Hopewell นะคะสรุปยอดทั้งหมดที่ต้องใช้หนี้นะคะทั้งหมด 25,000 ล้านบาทซึ่งมันเป็นเงินที่เยอะมากและการใช้หนี้มันเป็นการใช้หนี้แบบรัฐและเป็นการใช้หนี้โดยใช้ภาษีของประชาชนใช้หนี้ซึ่งโครงการนี้นะคะก็ได้กำเนิดขึ้นตั้งแต่สมัยปี2533ตั้งแต่สมัยชาติชายจนมาสิ้นสุดโครงการนะคะที่มีการยกเลิกสัญญาในปี2541ในสมัยของชวนหลีกภัยนะคะแต่ก็ไม่มีใครเอ่ยชื่อบุคคลแม้แต่บุคคลหนึ่งที่ออกมารับผิดชอบเรื่องนี้ถ้าเปรียบคดีต่างๆที่ผ่านมาเราจะสังเกตว่าเวลาที่มีคดีเกี่ยวกับโครงการต่างๆก็ได้มีการยึดทรัพย์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการทำคดีมีการขึ้นศาลแล้วก็ติดคุกนะคะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะมันคือเรื่องของเสียค่าโง่แต่ว่าบุคคลที่ต้องออกมารับผิดชอบนั้นก็มีเยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เอ่ยถึงแม้แต่คนหนึ่งกลับพูดถึงส่วนรับผิดชอบเป็นส่วนภาครัฐนั่นก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็มีการขอให้รัฐบาลเนี่ยช่วยจ่ายเงินก้อนนี้ด้วยรู้ไหมว่าเงินก้อนเนี้ยมันเป็นเงินที่เยอะมากเราสามารถเอาเงินก้อนนี้มาพัฒนาการศึกษาของไทยให้กับเด็กไทยส่วนที่โรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ยังขาดแคลนหนังสือที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษาต่างๆยังไม่รวมถึงโรงพยาบาลต่างๆที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ทำไมต้องให้คนออกมาวิ่งเพื่อขอบริจาคทั้งที่รัฐก็มีงบประมาณในส่วนนี้แต่ว่าเอาเงินส่วนนี้ไปเสียค่าโง่หลายโครงการแล้วแล้วก็ยังมาเสียเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการซื้ออีกยกตัวอย่างเช่นเรือดำน้ำอาวุธอะไรเงี้ยมันยังไม่จำเป็นตอนนี้เราจำเป็นเรื่องการพัฒนาประเทศการศึกษาแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ก็ไม่มีใครสนใจหรือให้ความสำคัญมากนักกับเรื่องนี้และตอนนี้ค่าโง่เงินก้อนนี้ดิฉันก็อยากออกมาพูดว่าไม่อยากจะจ่ายมันเป็นเงินของภาษีประชาชนที่เราจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้มาพัฒนาประเทศและมาพัฒนาประชาชนในส่วนที่เขาด้อยโอกาสเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะเลยนะทำไมศาลไม่พูดไม่เอ่ยถึงเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทำไมถึงเงียบไม่มีใครพูดถึงเกี่ยวกับบุคคลใดเลยที่ต้องออกมารับผิดชอบหากเอาบุคคลพวกนี้มาช่วยกันรับผิดชอบโดยการยึดทรัพย์ก็สามารถผ่อนผันการใช้ภาษีของประชาชนได้เยอะนะคะและอีกอย่างนึงก็บอกว่าทางการไฟการรถไฟแห่งประเทศไทยก็บอกว่าจะเป็นการผ่อนหนี้เป็นรายเดือนหรือไม่ก็ยกที่ดินให้กับบริษัท Hopewell แล้วบริษัท Hopewell เนี่ยที่รู้เนี่ยเขาเป็นบริษัทสัญชาติฮ่องกงนะคะของนายกอร์ดอนวูถ้ายกที่ดินให้เขาเท่ากับยกที่ดินให้กับชาวต่างชาติด้วยหรือเปล่าแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการขายชาติก็หวังว่าคงไม่ได้ยกที่ดินให้เขานะเป็นการใช้หนี้นะคะแต่ว่าการใช้หนี้โดยการใช้หนี้ด้วยเงินภาษีของประชาชนนี่มันก็เกินไปนะคะก็อยากจะฝากแค่นี้อยากให้ประชาชนทุกคนได้ออกมาเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันพูดเราจะปล่อยปะละเลยแบบนี้มาแบบเราไม่ได้เสียค่าโง่แค่พวกนั้นนี่เราเสียค่าโง่ในเราโง่เองด้วยซ้ำที่เราไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องนี้ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้จนมาถึงปัจจุบันนี้แต่ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะมันก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆสมัยก่อนอาจจะพูดไม่ได้เยอะแต่สมัยนี้มีโซเชียลมาช่วยก็ต้องมาพูดกันนะคะวันนี้ก็อยากจะฝากทุกคนแล้วกันนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ